สวัสดีครับผมบังออฟบีแคมเมร่าโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปแอวน่านใต้กับทริปที่มีชื่อว่า Unreach the Experience Trip in Nan นะครับผมซึ่งเป็นทริปถ่ายรูปที่รวมกันจัดระหว่าง Panasonic Lumix นะครับ Sigma Manfrotto DJI Pegasus นะครับผมแล้วก็ Amaran นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆเพราะว่าแต่ละซีนแต่ละฉากที่เขาเซตอัพขึ้นมาในทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ภาพสวยๆกลับมาเยอะมากนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอรวมถึงแบรนด์อย่าง Panasonic Lumix Sigma แล้วก็ Pegasus หรือว่า Manfrotto เองเนี่ยเขาก็ขนอุปกรณ์ไปให้เราทดลองเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนขาตั้งกล้องโดรนหรือว่าจะเป็น DJI Osmo Pocket รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับขนกันมาแบบว่าให้ทดลองกันแบบจุใจเลยนะอันดับแรกเลยถ้าพูดถึง Panasonic Lumix เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงคุณภาพงานในฝั่งของวิดีโอที่ให้คุณภาพที่ดีมากๆของเขาใช่ไหมถึงแม้ว่าเจ้าตัว G9 Series เนี่ยจะเป็นกล้องที่เขาวาง position มาในฝั่งของกล้องที่เน้นภาพนิ่งเน้นถ่ายต่อเนื่องเน้นสปีดเน้นความเร็วสูงๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่พอเป็น G9 2เนี่ยบอกเลยว่างานวิดีโอแทบจะเป็นกล้องที่ไฮบิดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเด่นทั้งฝั่งของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอในส่วนของวิดีโอของตัว G9 2เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่าย Open Gate นะครับที่ 5.8K ได้ก็คือเราสามารถถ่ายแบบเต็มเฟรมขนาด 4:3 มาแล้วมาเลือกรีเฟรมที่หลังได้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการถ่ายแล้วเอาไปลงหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วน 16:9 1:1 หรือว่า9:16แนวตั้งแบบนั้นเลยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายแล้วมาเลือกใช้งานทีหลังได้ในส่วนของตัวกล้องเองเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันที่เป็นเฟรมมิ่งให้อยู่แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเปิดเฟรมมิ่งแล้วก็เลือกที่จะวางเฟรมขณะถ่ายได้นะครับเราสามารถที่จะเลี้ยงเฟรมเพื่อที่จะสะดวกในการเอาไปตัดต่อทีหลังได้ส่วนใครที่อยากจะทำงานซีเรียสวิดีโอมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานในฝั่งของ OLED 422 10บิตได้ด้วยนะครับที่ความละเอียด 5.7K นะครับแล้วก็บันทึกผ่าน External Record นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Atomos Ninja หรือว่าจะเป็นตัว SSD ของเราที่เสียบแล้วก็บันทึกแยกได้นะครับผมส่วนถ้าใครจะบันทึกในตัวกล้องเนี่ยก็จะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 5.7K 4.20 10บิตได้นั่นเองนะครับผมหรือทางฝั่งของวิดีโอ 4K เนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกในกล้องเลยนะเป็น 4.22 10บิตได้สูงสุดที่60เฟรมนะครับผมแล้วก็ถ้าจะถ่ายเป็นสโลโมชันก็สูงสุดที่120เฟรมในฝั่งของ 4K แต่ถ้าเป็น Full HD เนี่ยมากกว่านั้นนะครับเราจะถ่ายสโลโมชันได้สูงสุดถึง240เฟรมกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสเปคทางฝั่งของวิดีโอเนี่ยอยากได้อะไรเขาจัดเต็มมาให้หมดคุณภาพสเปคฟังงานวิดีโอเนี่ยชนรุ่นพี่ได้เลยแต่เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยจะไม่มีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว GH6 รุ่นพี่ของเขาเนี่ยซึ่งเด่นในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยตัวนั้นจะมีพัดลมในตัวมาให้ด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนแต่ว่าจากที่หลายๆคนได้ลองใช้ในงานนั้นนะครับในทริปด้วยกันเนี่ยเขาถ่าย 5.7K ก็ดูไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะแต่ส่วนตัวผมเองที่ได้ลองมาเนี่ยบอกเลยว่าเสียใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่เอาการ์ดไปเนี่ยการ์ดผมมีแค่ตัวการ์ด UHS-1 เท่านั้นนะครับไม่ใช่ UHS-2 สปีดมันก็เลยค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงก็เลยไม่ได้บันทึกไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงๆคุณภาพสูงๆมาให้ดูแต่ว่าเก็บไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ล็อกมาให้ชมนะครับผมซึ่งเอามาลองทำสีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าที่ผมถ่ายมาเป็นไฟล์ล็อกสี208บิตก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าก็ยังทำงานในขั้นตอนการโพสต์โปรเซสได้อย่างดีมากๆเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยรวมถึงไฟล์วิดีโอสีหลังกล้องของเขาเนี่ยก็ทำได้ดี
มากๆเรื่องของไดนามิกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเก็บมาได้อย่างโอเคเลยเอาเป็นว่าถ้าฝั่งของงานวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาไปต่อ External Record แล้วทดสอบแบบจริงจังให้ดูใน Full Review กันอีกทีเนาะว่าภาพมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันแบบจริงจังตรงนั้นอีกทีนึงวันนี้ก็ลองดูไฟล์ที่ถ่ายมาเบื้องต้นไปก่อนว่างานวิดีโอของเขาเป็นยังไงกันบ้างพูดถึงเรื่องงานวิดีโอไปแล้วเราก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องระบบกันสั่นไม่ได้ใช่ไหมซึ่งถ้าพูดถึง Panasonic Lumix เนี่ยเรื่องกันสั่นเนี่ยเขาเทพอยู่แล้วเจ้าตัว G9 Mark II เนี่ยก็มาพร้อมกับระบบกันสั่นในตัวที่ลดการสั่นไหวได้สูงสุดถึง8สต็อปเลยทีเดียวนะครับผมวิดีโอที่เห็นทั้งหมดในทริปนี้เนี่ยผมถ่ายโดยการถือแฮนด์เฮลถือมือเปล่าเพียวๆนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้กิมบอลช่วยแต่อย่างใดก็ลองดูวิดีโอตรงนี้กันดูแล้วกันนะครับว่าการใช้แฮนด์เฮลถือถ่ายวิดีโอกับเจ้าตัว G9 II เนี่ยเป็นยังไงแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นก็คือบางช่วงบางมุมเนี่ยผมเปลี่ยนไปใช้เจ้าเลน100-400นะครับผมซึ่งถ้าคูณทางยาวโฟกัสแล้วเนี่ยมันคือระยะทางยาวโฟกัสที่200-800ซึ่งค่อนข้างที่จะมีองศาลภาพที่แคบมากๆแล้วระยะซูมขนาดนั้นเนี่ยการสั่นไหวมันก็จะเกิดได้ง่ายใช่ไหมแต่ลองดูภาพกันตรงนี้แล้วกันนะครับว่าระยะที่ผมใช้กับเลน100-400แล้วถือมือเปล่าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างฝั่งภาพนิ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงก็สบายใจหายห่วงถ้าสปีดไม่ต่ำมากๆจนเกินไปเนี่ยยังไงก็ได้ภาพที่คมชัดอยู่แล้วแต่ในฝั่งของงานวิดีโอการถือเลน100-400ถ่ายกันสั่นได้เนี่ยบอกเลยว่ากันสั่นของเจ้าตัวเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใช้เลน normal ทั่วไปซึ่งในงานเนี่ยผมใช้เป็นเจ้าตัว10-25 f/1.7 นะครับผมก็ถือได้ว่าถือใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงการซูมการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้นุ่มนวลแล้วก็ลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับเจ้าตัว Lumix G9 II นี้ก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับเขาเปลี่ยนมาใช้ระบบโฟกัสที่เป็น Phase Hybrid AF เช่นเดียวกับที่ใช้ในรุ่นพี่อย่าง S5 II แล้วก็ S5 IIX เรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนที่เปิดตัวระบบโฟกัสตัวนี้ในฝั่งของ S5 II และ S5 IIX เนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้มากพอสมควรเลยนะเพราะว่า Panasonic ทํา Phase Detection แล้วนะครับเป็นระบบโฟกัสที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เป็นไฮบริดเฟดด้วยนะก็คือทำงานร่วมกันระหว่างคอนทราสต์กับเฟดดีเทคชันนั่นเองนะครับช่วยให้ระบบโฟกัสของเจ้าตัวนี้ทำงานได้อย่างสบายใจหายห่วงทั้งฝั่งของภาพนิ่งและก็วิดีโอด้วยลองดูผลงานที่ถ่ายด้วยเจ้าตัว G9 II นี้กันดูแล้วกันนะครับว่าการโฟกัสการทำงานของเขาเป็นยังไงถ้าใครเคยใช้เจ้า Panasonic Lumix รุ่นที่เป็นคอนทราสต์ AF แล้วรู้สึกว่าโฟกัสมันไม่ทันใจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบโฟกัสใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆนะครับสำหรับระบบโฟกัสของเขาทีนี้เรามาดูในฝั่งของภาพนิ่งกันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นจุดแข็งตั้งแต่ตอนที่เป็นตัว G9 ตัวแรกแล้วแหละพอมาเป็นตัว G9 II เนี่ยอัปเกรดเซนเซอร์ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์ความละเอียด25 ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถถ่ายต่อเนื่องได้สูงสุดถึง60ภาพต่อวินาทีแบบ continue focus ด้วยนะตอนที่เป็นตัว G9 ตัวแรกเนี่ยสามารถถ่ายต่อเนื่องได้อยู่ที่20ภาพต่อวินาทีอัปเกรดมาเป็นตัว G9 II กระโดดมาอย่างมหาศาลเลยนะครับถ่าย60ภาพต่อวินาทีได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายสปอร์ตถ่ายกีฬาถ่ายสัตว์ป่าถ่ายนกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่านอกจากจะได้ความเร็วที่สูงแล้วระบบโฟกัสที่พัฒนาใหม่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วจุดเด่นของกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดก็คือตัวกล้องมีน้ำหนักเบาบวกกับเลนที่ทางยาวโฟกัสสูงๆเนี่ยก็มีน้ำหนักเบาลงไปมากๆด้วยนะครับถ้าเทียบกับฝั่งของ Full Frame เนี่ยน้ำหนักของทางยาวโฟกัสที่เท่ากันรูรับแสงที่เท่ากันเนี่ยเรียกได้ว่าเบากว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะทำให้การพกพาเลนเทเลโฟโต้ใหญ่ๆไปถ่ายงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวตอบโจทย์คนที่ถ่ายไวลด์ถ่ายสปอร์ตมากๆเลยนั่นเองเรามาดูกันที่คุณภาพไฟล์ภาพที่ได้กันบ้างนะครับผมสำหรับใครที่กำลังกังวลว่าเฮ้ยเซ็นเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดอะคุณภาพมันจะดีขนาดไหนกันถ้าเทียบกับฟูลเฟรมนะซึ่งผมบอกเลยว่ามาดูกัน
นะแล้วคุณจะรู้ว่าไมโครโฟเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับฟูลเฟรมแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้หนีห่างกันในเรื่องของคุณภาพไฟล์ภาพมากเท่าไหร่เลยเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วอ่ะในเรื่องของการประมวลผลต่างๆในเรื่องของคุณภาพเซ็นเซอร์อ่ะถ้ามานั่งดูกันจริงๆเนี่ยมันแทบจะแบบว่าเบียดๆกันละอาจจะขี่กันในเรื่องของการแต่งภาพในเรื่องของไดนามิกเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ถ้าพูดในเรื่องของการทำงานจริงๆเนี่ยถ้าเอาความเร็วเป็นหลักนะเอาความคล่องตัวเป็นหลักนะโฟเตอร์มันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่ถึงแม้จะแบบว่าแต่งภาพสู้ฟูลเฟรมไม่ได้อะยอมรับมันตรงๆแต่ลองดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์เนี่ยรอไฟล์ของเขาที่ถ่ายมาหรือแม้แต่ JPEG เองที่ถ่ายมาเนี่ยคุณภาพไฟล์มันดียังไงเรามาดูกันที่ไฟล์ JPEG กันก่อนนะครับแบบดิบๆเลยไม่แต่งรูปเลยนะครับลองไล่ดูกันไปนะครับลองพิจารณากันดูจากภาพตรงนี้นะครับว่าในส่วนที่เป็นการถ่ายย้อนแสงเนาะมันเป็นยังไงไฮไลท์เป็นยังไงชาโดว์เป็นยังไงเก็บมาได้ดีขนาดไหนดีเทลต่างๆของการไล่โทนสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองพิจารณากันดูแล้วลองมาดูภาพที่แต่งแล้วกันนะครับผมว่าDynamic Lens เป็นยังไงดึงได้มากขนาดไหนในส่วนของ Shadow แล้วก็ Highlight แล้วก็ในส่วนของสีสันต่างๆการไล่โทนสีต่างๆเนี่ยมันดีมากน้อยขนาดไหนลองพิจารณากันดูตรงนี้เลยนะครับในฝั่งของการถ่ายย้อนแสงส่วนภาพที่จะเทสในเรื่องของคุณภาพไฟล์ภาพได้ดีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของภาพที่มันมีแสงค่อนข้างแข็งเนาะคอนทราสต์จัดๆเนี่ยถ่ายกลางแดดแรงๆเนี่ยลองมาดึงดูซิลองดู JPEG กันก่อนนะครับผมแล้วก็ลองดูภาพที่ปรุงแต่งกันแล้วนะฮะว่าดึงชาโดว์ขึ้นมามันเป็นยังไงกดไฮไลท์ลงไปแล้วมันเป็นยังไงในส่วนของโทนสีมันปรับแต่งได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งผมบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็น JPEG นะครับลองดูว่าผมดึงชาโดว์ขึ้นมาเนี่ยในส่วนที่เป็นเงามืดๆเลยนะมันสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดึงมากกว่านั้นอาจจะเกิดน้อยละอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไฟล์ระดับนี้เนี่ยถ่าย JPEG จบหลังกล้องแล้วเอามาปรุงแต่งนิดหน่อยเนี่ยมันใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการภาพเร็วๆสำหรับสายสปอร์ตสายกีฬาอะไรเงี้ยต้องรีบส่งภาพเอาไฟล์รอมาแต่งก็คงไม่ทันการอะไรอย่างเงี้ยแค่ JPEG แล้ว Edit นิดหน่อยเนี่ยมันจบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าใช้งานเร็วๆแล้วไม่อยากจะเปลือง Memory Card ในการทำงานไม่อยากจะเปลืองพื้นที่จัดเก็บมากๆถ่าย JPEG มาก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยอันนี้บอกเลยว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ Panasonic ร่วมกับ Leica กับ Sigma แล้วใช้ตัว L2 Technology เนี่ยมันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยทั้งเรื่อง Dynamic Lens ทั้งเรื่องโทนสีเนี่ยทำออกมาได้แบบว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยในยุคหลังๆนะครับลองพิจารณาดูสีเอาก็แล้วกันว่าภาพ JPEG ที่ได้จากเจ้าตัว G92 ตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ภาพที่ผมลองแต่งจากไฟล์ JPEG แล้วเนี่ยลองพิจารณากันดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งน่าจะเห็นกันแล้วแหละว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของรอไฟล์กันบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงสามารถที่จะแบบถ่ายมาอย่างไว้วางใจแล้วก็เอามาใช้งานกันได้อย่างเต็มที่เลยนะดึงชาโดว์ขึ้นมาได้กดไฮไลท์ลงมาได้อย่างยืดหยุ่นพอสมควรเลยถ้าไม่ได้ถ่ายแบบว่าหลุดไฮไลท์ไปอ่ะอันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะแต่ถ้ายังเก็บไฮไลท์อยู่นะครับผมยังเก็บชาโดว์ไม่ได้มืดมากเกินไปเนี่ยนะครับไม่ได้หลุดกราฟฮิสโตแกรมเนี่ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยซีนที่ผมถ่ายน้องๆที่เป็นชนเผ่ามาลาบีนะครับอันนั้นผมถ่ายมาเป็นรอไฟนะเราก็เอามาแต่งดูซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นคือแสงมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแดดค่อนข้างที่จะแรงแล้วมันเข้ามาแบบเฉียงเฉียงเนี่ยแล้วตอนนั้นทุกอย่างมันเร็วไปหมดต้องรีบถ่ายต้องเซตอัพน้องๆแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีเวลามาปรับจูนตั้งค่าอะไรตลอดเวลาแสงมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเราก็เลยถ่ายเป็นรอไฟล์แล้วก็ลองมาทำดูแล้วก็พบว่าภาพมันแบบดีมากๆค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในการใช้งานเลยคือโอเคแหละผมอาจจะวัดแสงผิดแล้วก็แบบหลุดไฮไลท์ไปบ้างแต่ว่าทุกอย่างยังดึงกลับมาได้ยังใช้งานได้ยังมีส่วนที่หลุดไฮไลท์อยู่นิดนึงเพราะว่าความผิดพลาดของคนวัดแสงเองอันนั้นต้องโทษคนนะครับโทษกล้องไม่ได้แต่ว่ามัน
ช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับจังหวะรีบๆเร่งๆกดรอฟ้ามาปุ๊บแล้วไว้ใจกล้องเขาเอากลับมาทำต่อที่หลังได้หายห่วงเลยส่วนเรื่องน้อยสำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยเวลาดัน ISO สูงสูงซึ่งหลายๆคนมักจะกังวลเวลาใช้กล้องไมโครโฟร์เทิร์ดตัวนี้ก็เทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทดลองมาให้จบเลยในทุก ISO ว่า ISO 3200เป็นยังไง6400เป็นยังไง ISO ดันขึ้นไปหลักหมื่นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงลองดูตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมขยายให้ดูแล้วว่าแต่ละ ISO ที่เราตั้งค่าในที่แสงน้อยเนี่ยคุณภาพภาพมันเป็นยังไงบอกเลยว่าที่ถ่ายมาที่เทส ISO ตอนเนี้ยใช้เป็น JPEG ด้วยนะครับผมกดมาเป็น JPEG อย่างเดียวไม่ได้เอา RAW ไฟล์มาถ่ายเพราะว่าตอนนั้นสลับกล้องกันแล้วไม่ได้เซตอัพเป็น RAWนะครับก็เป็นภาพ JPEG ทั้งหมดเลยลองดูซีนแสงน้อยกันบ้างนะครับว่า G92 ทำงานเป็นยังไงกันบ้างซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าทึ่งนะกล้องเซนเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดทำได้ขนาดนี้แบบว่า ISO 6400ทำได้ขนาดนี้ ISO หลักหมื่นทำได้ขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงในการใช้งานแล้วนะค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจเวลาที่แบบถ่ายงานกับมันเลยอะซึ่งเรื่องน้อยเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้กังวลกับมันมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในตัวกล้องเองเนี่ยทำ noise reduction ได้ดีระดับนึงอยู่แล้วนะครับจบหลังกล้องมาก็หายห่วงและแต่ว่าเวลาไปถ่ายดาววันนั้นผมลองเอาไปถ่ายดาวด้วยเนี่ยมันต้องปิดnoise reduction ใช่ไหมเพราะเราไม่อยากที่จะให้ noise reduction ในกล้องมันเผลอไปลบดาวของเราด้วยนะฮะแล้วก็เวลาที่เปิด speed shutter นานๆเปิด noise reduction ไปด้วยเนี่ยมันประมวลผลค่อนข้างที่จะช้าเพราะมันต้องทำงาน process ในตัวกล้องไปด้วยผมก็เลยปิด noise reduction นะครับในตอนถ่ายดาวทีนี้ดูกันนะครับภาพที่ได้จากการปิด noise reduction ในตัวกล้องเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับลองดูในส่วนของ shadow นะครับในฝั่งของเงามืดที่เราถ่ายมาแล้วว่าดูในฝั่งของพื้นท้องฟ้าบ้างนะครับว่ามีน้อยติดมาเป็นยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่มันดูไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราแต่งรูปเมื่อไหร่นะครับเราดึง exposure ขึ้นมานะครับเราดึง shadow ขึ้นมานิดนึงมันจะขึ้นมาเยอะมากๆซึ่งน้อยตรงเนี้ยมันจะมาจาก2 ส่วนด้วยกันก็คือน้อยที่เกิดจากการใช้ ISO สูงๆนะครับผมกับน้อยที่เกิดจากการเปิดม่านชัตเตอร์รับแสงนานๆ นะครับมันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะอันนี้กล้องตัวไหนก็เป็นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าปิด noise reduction ในตัวกล้องแล้วเปิด shadow ขึ้นมานะครับหลังจากถ่ายมาแล้วขนาดนี้เนี่ยกล้องตัวไหนก็เป็นไม่ต้องตกใจแต่ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยี AI ในการลดน้อยใน Lightroom แล้วนะครับเราติ๊กดีน้อยทีเดียวรู้เรื่องเลยฮะมันจัดการได้แบบว่าค่อนข้างที่จะน่าประทับใจค่อนข้างที่จะแบบมหัศจรรย์มากๆภาพที่ได้พิจารณากันดูนะครับผมถ่ายออกมาปุ๊บแล้วเอามาแต่งต่อกับไฟล์ RAW ของเซนเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดกับประสิทธิภาพ AI Noise Reduction ของ Lightroom ทุกคนดูตรงนี้นะฮะนี่คือภาพดาวที่ถ่ายด้วยกล้องไมโครโฟร์เทิร์ดณปัจจุบันนี้กับซอฟต์แวร์การแต่งรูปณปัจจุบันนี้เราก็น่าจะไม่ต้องมีอะไรต้องห่วงเรื่องน้อยกันอีกแล้วถูกไหมเพราะมันทำได้ขนาดนี้แล้วอ่ะจะไปกังวลเรื่องน้อยเรื่องแสงน้อยทำไมอีกใช้งานให้มันสบายใจไปเลยนะคือต้องบอกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับเรามีหน้าที่แค่กดถ่ายไปอย่างเดียวนะครับบางทีวัดแสงผิดด้วยนะครับเก็บไฟล์รอมาเถอะนะแล้วเราจะทำอะไรหลังจากนี้ได้อีกมากเลยรวมถึงโทนสีของภาพนะครับจากเจ้าตัว G92 ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสีค่อนข้างที่จะดีแล้วเขาก็มีโทนสีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วมันมีโทนสีที่แบบว่าแอบไปโคกับไลก้าด้วยอ่ะในเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีเลยในขณะที่ภาพขาวดำตัวนี้เขาเอาคำว่าไลก้ามาใช้ในตัวกล้องได้อันนี้เจ๋งมากๆนะครับก็คือมีไลก้าโมโนโครมมาให้เลยนะครับก่อนหน้านี้เขาจะแบบว่ามี L โมโนโครม D L โมโนโครม S อะไรของเขาอ่ะยังไม่กล้าใช้คำว่าไลก้าตรงๆแต่ตัวนี้ไม่รู้ไปคุยกันในท่าไหนไลก้ายอมไม่ใช้คำว่าไลก้าโมโนโครมในกล้อง Panasonic เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูนะว่าไลก้าโมโนโครมในเจ้าตัว G9 ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้าง
็ต้องเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่ผมใช้แล้วแฮปปี้มากที่สุดตัวหนึ่งนะครับผมตอนที่หยิบมาใช้งานเนี่ยผมไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าผมใช้เจ้าตัว S5 II อยู่แล้วซึ่งบอดี้มันเหมือนกันปุ่มการคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับรวมถึงเมนูเซตอัพต่างๆก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะมันก็เลยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวส่วนในฝั่งของไฟล์ภาพจะบอกว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ขนาดไมโครโฟร์เทิร์ดแล้วไฟล์มันจะไม่ดีก็อย่างที่เห็นกันแล้วนะฮะว่าไฟล์ภาพมันเป็นยังไงทุกคนลองพิจารณากันดูก็แล้วกันส่วนเรื่องชัดลึกชัตเตอร์เรื่อง depth of field ที่บอกว่าเอ้ยไมโครโฟร์เทิร์ดมันละลายฉากหลังสู้ full frame ไม่ได้อันนั้นก็เป็นข้อเสียและข้อดีด้วยเช่นเดียวกันการที่ depth of field มันชัดลึกเนี่ยการคุมโฟกัสมันก็ง่ายกว่าหรือว่าการที่มันเป็นเซ็นเซอร์ขนาดไมโครโฟร์เทิร์ดมันก็ได้ทางยาวโฟกัสที่มากกว่านะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานกันคนละแบบเราไปดูกันตรงนั้นดีกว่าเนอะว่ากล้องตัวนี้เราอยากได้ทางยาวโฟกัสแบบนี้เราอยากได้ depth of field แบบนี้เราอยากได้รูปแบบการทำงานของกล้องและเลนแบบนี้ในเรื่องของคุณภาพไฟล์ภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าห่วงอีกแล้วจากที่ผมได้ลองกันตรงนี้ให้ดูกันแล้วนะฮะว่าเซ็นเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดทุกวันนี้คุณภาพภาพมันเป็นยังไงก็สำหรับเจ้า Panasonic Lumix G9 II ตัวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทำ full review ให้ดูกันอีกทีนะครับจะไปเจาะลึกในเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอขั้นสูงของเขาเนี่ยว่าถ่ายออกมาแล้วเอามาเกรดดิ้งสีเอามาทำไฟล์แล้วมันเป็นยังไงหรือว่าในฝั่งของการทำงานจริงๆเนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอ 4K 5.7K ต่างๆแล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันร้อนไหมเพราะเจ้าตัวนี้มันไม่มีพัดลมใช่ไหมล่ะหรือว่าการบันทึกลง External SSD ต่างๆเนี่ยมันสะดวกคล่องตัวมากขนาดไหนเดี๋ยวใน Full Review จะมาเล่าให้ฟังอีกทีวันนี้ก็คงได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok หรือว่า Instagram แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ผมบางออฟ Big Camera Product Specialist ลาไปก่อนสวัสดีครับ